จะเอาอีกอย่างเราก็บอกโอ้ยซื้อกระสอบเดียวเอาข้างล่างใช่ถ้าเป็นแม่ค้าเนี่ยทุกคนก็ต้องอารมณ์เสียเพราะว่าเราไม่ได้ขายเขาคนเดียวเราขายหลายคนเวลาที่เราจะไปต้อนรับคนอื่นก็ไม่มีมัวแต่มาเลื้อยเขาอยู่มันต้องอารมณ์เสียพอเรารู้สึกว่าเราเข้าวัดมาสวดมนต์แล้วตรงนั้นหายไปเลยแล้วยิ่งมารู้จักคำว่าสัมมาระหังยิ่งหายไปเลยเพราะว่าเราโมยทั้งสัมมาระหังอยู่อารมณ์โกรธมันไม่มีแล้วจดจ่อไงจดจ่อเรายกตัวอย่างเรามีกฎตัวกฎนะคนจะพูดอะไรก็พูดไปจิก็ยังสามาละหังยังไม่จบแล้วพอเขาพูดเสร็จเขาไม่รอเราตอบแล้วเขาไปแล้วไอเราจะตอบอ้าวมันไปแล้วไปแล้วความคือข้อดีของสามาละหังความโกรธหายไปอารมณ์ดีแล้วเราก็ทำเป็นแบบเนี้ยมันไม่ใช่คน2คนมันเรื่อยๆเลยไปความโกรธมันไม่อยากมาเกิดที่ตัวเราละเพราะมันไม่สำเร็จใช่เราก็นั่งคิดเราก็พยายามบอกแม่ค้าด้วยกันนะเกสัมมาระหังสิเขาก็ว่าเราบ้าเราบอกไม่ได้บ้ามันเรื่องจริงมีอยู่คนหนึ่งเขาเชื่อแต่เขาไม่เอาตัวกดไปเขาบอกเขาสัมมาระหังในใจเชื่อว่าขายดีจริงๆนะวันนี้มาเจอสามารถหังตอนไหนว่าตอนแรกก็ไม่ได้เจอแค่ไปสวดมนต์แล้วมาวัดธรรมดาเองดิฉันเข้าวัดมานานมากแต่ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันค่ะก็นั่งสวดมนต์อยู่เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างกด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 แล้วก็นั่งมองเขากดอะไรกันกดอะไรกันวันนั้นก็เลยถามมีคนสวดมนต์รู้จักกันชื่อป้าแขกเขานั่งอยู่ใกล้ๆถามว่าป้าป้าแขกอะไรน่ะเอ้าเจ๊เล็กไม่รู้เหรออะไรล่ะสัมมาระหังไงเอาทำยังไงนี่เนี่ยกด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 สัมมาระหังสัมมาระหังมาบวชบาสิกาแก้วใช่ไหมครับไปกลับไปกลับไปกลับแบบไปกลับป้าแขกเขาก็ใจดีให้มาตัวหนึ่งก็บวชเสร็จก็กลับเช้าเย็นนะคะพอตกเย็นก็กลับไปก็เย็นแล้วเนาะอาบน้ำอาบท่าทานข้าวเสร็จก็เอาสัมมาระหังมาก็ดูตัวท่านด้วยก็บอกไหมว่าการสวดสัมมาระหังนี่อะไรยังไงเขาอธิบายไหมเขาไม่ได้อธิบายเลยค่ะเขาบอกว่าสวดแล้วดีนะสวดแล้วดีแค่นี้แหละเราก็เชื่อเชื่อเราก็เชื่อเราเป็นคนเชื่อคนง่ายแล้วเราก็ไปนอนดูโทรทัศน์ด้วยดูโทรทัศน์มันก็จะต้องดูเพราะมันติดละครไอ้สัมมาระหัง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 มองไปที่กระจกอุ้ยจะได้ร้อยกว่าง่วงก็ง่วงเอาอีกหน่อยสัมมาระหังถึง200นอนก็นอนละพอตอนนั้นไม่คิดอะไรหรอกคิดว่าทำตามเขาก็ว่าก็ดีก็ดีแล้วทีนี้นอนไปแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเช้าขึ้นมา4-5ต้องไปตลาดแล้วนะคะไปถึงร้านโอ้โหวันนี้สินค้าเรามากมายเราจะขายยังไงหมดเนี่ยคนสวนเอามาให้เราเยอะจริงๆเลยเราเหนื่อยมากเลยนะเนี่ยมันเยอะจัดคือต้องบอกว่าทั้งมาใหม่ของเก่าก็ยังสต็อกอยู่กี่ตันครับตอนนั้นโอ้ยตอนนั้นเป็น100ตันเลยเป็น100ตันเป็น100ตันเราก็นั่งเครียดเครียดจริงๆยอมรับว่าวันนั้นเครียดทั้งที่บวชอยู่นะคะวันนั้นได้บวชอยู่บวชอุบาสิกาแก้วใช่แล้วก็นึกอยู่ว่าเอ๊ะเราไปบวชแล้วเราทิ้งร้านไปเนี่ยมันจะเหลือเยอะไหมแต่ในใจก็ช่างมันไปบวช ดีกว่าเอาบุญเอาบุญก่อนใช่ค่ะคือสินค้าตอนนี้มันเริ่มแบบเยอะอ่ะเยอะสินค้ามันเริ่มราคามันจะถูกลงแล้วก็ขายไม่ออกเยอะแล้วเราเอาไปไว้ตรงไหนยังไงบ้างคะก็สถานที่เราเช่าไว้เยอะก็คือห้องเย็นถ้าทำเป็นน้ำเนี่ยไว้ห้องเย็นถ้าเป็นลูกเนี่ยเอาไว้ที่แผงเราขายไปก่อนเรื่อยๆสีเขียวๆเราขายไปก่อนพอเริ่มเหลืองๆแล้วก็จะไปคั้นน้ำตอนแช่น้ำนี่ต้องเสียค่าเช่าเสียค่าเช่าอีกเดือนนึงเป็นแสนๆโอ้โหค่ะก็โลนึงเนี่ยบาท50แล้วทีนี้เราทำต้อง200กว่าตันเราก็มานั่งคิดค่าห้องเย็นมันเยอะมากเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนิดนึงครับว่า200กว่าตันเนี่ยเราขายเองมั่งไปแล้วมันก็ยังเหลือที่เขาสั่งเอาไว้ให้เราเก็บไว้เขาสต๊อกให้เขาแล้วเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วเขาก็บอกไม่เอาไม่เอาสั่งงานเลยหนูก็ต้องเป็นร้อยตันเลยเป็นร้อยตันหนูก็ต้องรับผิดชอบค่าห้องเย็นเดี๋ยวก็เดือนนึงเดี๋ยวก็เดือนนึงแล้วมันไวจังเลยนะเวลารับผิดชอบแรกๆก็จ่ายยังไม่มีความรู้สึกอะไรเพราะมันเพิ่งจะจ่ายพอเริ่มไปเรื่อยๆโอ้ชักจะไม่ไหวเลยไม่ไหวนะ500,000 300,000อะไรมันเลื่อยไปแล้วใช่ไหมฮะก็นึกในใจก็เครียดไหนของจะเหลืออีกไหนสต็อกจะไม่เอาอีกใช่ไหมฮะก็นึกในใจทำไงดีก็ไม่นึกอะไรมันวุบขึ้นมาเลยความคิดคือนั้นได้200หลับไปตื่นเช้ามามีความคิดขึ้นมามีความคิดตอนนั้นมีความคิดว่าโอ้สัมมาระหังใช่ไหมฮะแต่ครั้งหนึ่งเอามาจับขึ้นมาได้นิดเดียวนึกถึงว่าเอ๊ะเราซ่องเร็วเกินไปไหมแล้วมันจะได้อนุภาพไหมแล้วก็โมแต่สัมมาหังสัมมาหังเอ๊ะมันไม่ได้อนุภาพเดี๋ยวเอาใหม่ก็นั่งโอ้เดี๋ยวเราสวดมนต์ก่อนสวดมนต์เสร็จก็ขอพรหลวงปู่เจ้าคะ
ของหนูเยอะแล้วหนูก็เครียดค่าห้องเย็นก็เป็นแสนหลวงปู่ช่วยหนูหน่อยสิเจ้าคะให้หนูหมดไปมั่งให้ภาระหนูเบาลงไปหน่อยให้ขายได้มั่งใช่ให้ขายได้มั่งคุณแม่คุณแม่ชีคุณยายจันคะลูกลูกมีความทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่งลูกลูกเหลือมะนาวเยอะมากขอพรอันศักดิ์สิทธิ์นี้จงเกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าลูกหลานของท่านเสร็จแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะชั่วโมงนั้นก่อนนะขอพรก่อนแล้วก็สัมมาระหังก็ตอนที่ขอเนี่ยนะก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งมหัศจรรย์มันจะเกิดขึ้นก็ฟ้าที่สัมมาระหังมาเลยสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังเออสัมมาระหังได้200กว่าแล้วเราจะต้องไปบวชมามาวัดสิกาแก้วโอเคอาบน้ำวางพับบ้านบ้านเนี่ยไม่ไกลกับตลาดนะก็อยู่พระปิ่นเจ็ดกับตลาดไทยไม่ไกลกันก็นั่งกลับไปถึงบ้านขายกุญแจบ้านโทรศัพท์มันดังกี้เราก็เลยนึกดังทำไมเพิ่งจะมาถึงก็ฟ้าโทรศัพท์ฟังน้องสาวโทรมาน้องสาวแกอยู่ไหนอ้าวฉันก็จะมาอาบน้ำไปบวชเจแกมาที่ร้านเลยมีคนซื้อน้ำมะนาว35ตันเตะหูเราไม่ดีเพราะเรากำลังจะขายกุญแจบ้านก็ไม่ได้สนใจ35โลมจะโทรเรียกทำไมจะโทรเรียกทำไมก็ขายไปสิไม่ใช่35โลนะ35ตันจริงเหรอจริงแกมาเลยเขาคอยแกอยู่ความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงดีใจแต่ยังไม่รู้ว่าจริงไม่จริงก็นั่งรถวินมอเตอร์ไซค์ไปตลาดอีกรอบนึงอ้าวไหนล่ะคนจะซื้อน้ำเขาโทรศัพท์มารอแกอยู่ในสายแค่โทรมาเนาะใช่เขาโทรมาหนูไม่เห็นหน้าเห็นตานะหนูไม่เห็นหน้าเห็นตารับโทรศัพท์กึ๊กฮัลโหลคนที่จะซื้อน้ำมะนาวใช่ไหมคะเขาบอกว่าใช่จะซื้อยังไงคะเขาก็บอกว่าจะซื้อ35ตันเราก็เสนอไปแล้ว50บาทเพราะน้องสาวเนี่ยเสนอไปแล้ว50บาท50บาทพอเรามาถึงหูเราก็ไม่ดี45บาทก็ให้กลัวว่าเขาจะว่าแพงใช่เพราะว่าเราได้ยินว่าเขาต่อเรา45แล้วคนที่ต่อสายเขาโทรกลับมาว่า50บาทก็ซื้ออยู่แล้วแสดงว่า45บาทเนี่ยของคุณไม่ดีใช่ไหมอุ้ยไม่ใช่ของหนูดี 100% เต็ม 100% หนูรับรองถ้าไปแล้วมีปัญหาหนูรับคืนแต่50บาทคุณก็ซื้อเหรออ่าตอนนี้เหลือ45บาทแล้วไม่ใช่เหรอคุณแล้วเราพอเราพอเราลดให้เขาไปแล้วโดยที่ฟาร์มอยากขายใช่ไหมฮะอย่างน้อยขายได้แล้วตอนนี้ดีใจแล้วเขาบอกอ่ะรู้แล้วว่า45บาทแต่ยังไม่เอานะเดี๋ยวถ้าเอาเมื่อไหร่เราจะติดต่อมาเดี๋ยวไปดูตู้เย็นก่อนว่ามันว่างไหมแล้วกันเราจะไปวัดอยู่แล้วเรียกมาก็ไม่ซื้อเราก็บอกโดนหลอกแล้วจะบอกน้องสาวไปเขายังไม่เอากลับบ้านต่ออีกขายแจอีกจะไปวัดอีกแล้วเขาโทรมาอีกเราก็เห็นเบอร์มันไม่ซื้อมันจะโทรมาทำไมเขาบอกเอาก็เอาไปวันนี้เลยนะรถแกเนี่ยใส่ได้กี่ตันเอารถหนูก็ใส่ได้4ตันใส่ได้เท่าไหร่ใส่มาเลยเอาจริงเปล่าวันนี้ก็ยังงงอยู่นะไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจถามก็อีกรอบอีกพี่เอาแน่เหรอเขาบอกเอาแน่หนูไปเลยนะหนูไปแล้วนะไปก็ไปหนูก็ไปจริงๆเขาก็เอาจริงตอนนั้นคนลุกเลยไหมคนลุกมันเกิดความปลื้มปิตินะฮะแล้วก็ดีใจแล้วเงินเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าโอเคว่ามันเท่าไหร่35ตันเนี่ยนะหนูไม่ได้คิดเงินเลยว่าได้เท่าไหร่รู้ว่าออกไป35ตันโอ้ยโล่งใช่ไหมฮะโล่งพอโล่งเข้าห้องเย็นเข้าห้องเย็นโล่งไปแล้ว45บาทก็เอาวะ50บาทก็ให้เราอยู่แล้วเราดันไปเอา45อีกความอยากขายอ่ะความอยากขายไม่คิดอะไรตอนนั้นคิดอย่างเดียวจะขายทำไมเพราะข้าวห้องเย็นมันเยอะเพราะนึกถึงมหัศจรรย์ของคำว่าสัมมาระหังขนมันลุกสู้เลยเพราะมันไม่เคยเกิดแล้วเราก็ไม่เคยเจอแล้วเรามาเจอเราปื้มเราดีใจยิ้มทั้งวันขำทั้งวันคิดหนูในเองก็ขำเองคิดคำพูดของตัวเองก็ขำเองแล้วพอมาถึงวัดมาบวชมาบวชแก้วได้ครึ่งวันเขาก็พาไปทานข้าวพอเสร็จแล้วก็มีเสียงโทรศัพท์ดังอีกมาอีกแล้วอุ้ยมันจะคืนเราเปล่าเนี่ยวันเดียวกันวันเดียวกันจะคืนหรือเปล่าปรากฏว่าใช่อีกรายหนึ่งขอซื้อ8ตันโอ้โห8ตันโลละ50บาทตอนนี้หูเราจะไม่ดีแล้วเราจะต้องค่อยๆพูดค่อยๆฟังให้ดีราคา50บาทค่ะเอามาให้ผมวันจันทร์นะนี่เอามาครั้งละ4ตันถึง8ตันนั่นแหละเราก็ไปวันละ4ตันโอ้35กับ8ก็43ละปรากฏว่าเจ้าที่8ตันเนี่ยเขาเอาสินค้าเราไปดูแล้วไปทดสอบแล้วมันโอเคเขาก็เลยสั่งมาสั่งเพิ่มมาอีก10ตันโอ้โหเป็น18ก็2คนนี้ก็เข้าไป50ตันแล้วหนูก็โล่งจนมาวันนี้ถึงวันนี้เหลือแค่เช็คแล้วเหลือแค่8ตัน
แปลว่าตั้งแต่วันนั้นเขาขายได้ทุกวันทุกวันเรื่อยๆออเดอร์มาเองจะเป็นร้อยตันจ้ะโอ้โหแล้ว8ตันนี้เขาก็จองไว้แล้วค่ะก็เราก็รู้สึกว่าปลื้มจากบุญที่เราสามารถหันพอคิดเป็นตังตอนนั้นที่กลับจากวัดจากบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่คิดหลังจากบวชเสร็จแล้วถามแล้วมันได้เท่าไหร่ก็บอก200กว่าโอ้เอาละดิก็เลยมาทำนึกถึงบุญเลยนึกถึงบุญเลยทำบุญเลยทั้งทองคุณยายไป2บาทสาธุแล้วน้องชายก็มาขอว่าเออเจ๊ขายน้ำมะนาวได้ตังค์แล้วเจ๊ซื้อที่หน่อยจะขยายปลูกใช่มะนาวใช่ค่ะหนูก็เลยซื้อเขาไป20ไร่20ไร่แต่มีข้อแลกเปลี่ยนว่าคือว่าถ้าซื้อที่20ไร่ปลูกมะนาวให้แล้วเนี่ยขออย่างนึงได้ไหมเขาถามว่าขออะไรไล่มะนาวนี่ชื่อสัมมาระหังขอปักป้ายสัมมาระหังให้หมดค่ะแล้วเวลาทำเนี่ยเปิดเทปด้วยสัมมาระหังสัมมาระหังด้วยแล้วให้น้องชายสัมมาระหังด้วยสัมมาระหังทีนี้คนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาสงสัยว่าทำไมต้องปักป้ายสัมมาระหังหนูก็อธิบายให้น้องชายฟังว่าถ้าเขาถามให้เขาท่องแล้วเดี๋ยวมาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้ามีอะไรแปลกๆจากตัวเขาให้เขาเล่าให้เราฟังนี่เพราะว่าการที่เราให้เขาตั้งชื่อเพราะเงินตรงที่เราได้มาเราได้จากคำว่าสัมมาระหังแล้วเงินตรงนี้เอามาทำบุญส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไปซื้อที่ขยายอีกส่วนหนึ่งแล้วที่ตรงนี้ต้องให้ชื่อว่าสัมมาระหังโอซาทีนี้พอเหตุผลพนักงานที่บ้านที่อ๋อหมดแล้วทีเนี้ยพนักงานที่ร้านมีทั้งหมดกี่คน20 กว่าคนพอเราเกิดความสำเร็จในชีวิตคำว่าสัมมาระหังเกิดปาฏิหาริย์เราก็ซื้อสัมมาระหังไปแจกลูกน้องเลยคนคือมันต้องมีคนถามแล้วด้วยใช่ไหมคะแม่ค้าที่อยู่ในร้านใช่พอเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมทีนี้เราก็บอกว่าลูกน้องเราเนี่ยเป็นพม่ามั่งเขมรมั่งไทยมั่งเราก็แจกทุกคนแล้วก็บอกสัมมาระหังไหนแกลงสัมมาระหังดูซิเขาก็ท่องสัมมาระหังเออได้นี่ได้นี่แกเราจะให้หยุดกินข้าวพักเที่ยงแล้วก็พักเฉยๆเลย1ชั่วโมงอ๋อพักเฉยๆเลยนะพักเฉยๆเลยเนี่ยแกเอาสัมมาระหังมากด1ชั่วโมงต้องกดต้องกดๆๆค่ะแล้วเราก็จะดูว่าคนไหนมันขี้เกียจคนไหนมันไม่ขี้เกียจมันได้เท่าไหร่เออวันนี้ทำไมแกได้น้อยจังแกพยายามหน่อยสิเขาว่างั้นสัมมาระหังนี่มันดีนะมันดีนะแล้วมีคนอื่นก็ถามว่าซื้อสัมมาระหังไปแจกลูกน้องรู้ไหมว่ามันจะท่องไหมหรือมันจะกดเฉยเออเนาะเออเราก็บอกให้ลูกน้องเราประชุมแล้วว่าถ้าเกิดเฉยๆเนี่ยมันบาปนะมันบาปบอกเขาให้รู้ด้วยบอกให้เขารู้ด้วยเพราะเขาไม่ใช่คนไทยเขาก็เป็นคนต่างชาติแต่เราอยากให้เกิดในสิ่งที่ดีๆอย่าโกหกนะถ้าไม่ท่องก็ไม่ต้องเอาไปถ้าท่องก็เอาไปทุกวันนี้ก็ส่งสัมมาระหังให้กับส่งให้กับพี่แก้วน้องแก้วนี่หัวหน้าแก้วคำว่าวันนั้นไปห้องสัมมาระหังไปเจอพระอาจารย์ใช่ไหมคะพระอาจารย์ปรเมศใช่ไหมคะก็พระอาจารย์ก็ให้ท่องสามาหังมาส่งเราก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นแม่ค้าเก่าจริงๆนะเราเล่นลายไม่เป็นเราอะไรไม่เป็นสักอย่างได้แต่รับกับโทร2อย่างถ้าพระอาจารย์ให้หนูลายมาแล้วก็เลิกเลยเลิกเลยไม่ได้แน่นอนแต่ก็ไม่ละความพยายามใช่ค่ะใช้วิธีนี่ไงคะให้คนนี้พอดีมาบวชด้วยกันนั่งใกล้กันเขาบอกน้องแก้วแกรับหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่อยฉันจะสามาระหังแล้วส่งไปให้แกอันนี้9ไม่เอา10ไม่เอาไม่เอาไม่เอาสักเรื่องนึงเลยเราก็บอกว่าชีวิตของแกเนี่ยตอนนี้มันก็ลำบากเนอะเขาเล่าชีวิตที่เขาเล่าฟังเราเห็นอยู่ถ้าแกรับตรงนี้แกจะดีขึ้นเพราะพระอาจารย์บอกว่าเกิดปาฏิหาริย์แต่เราก็ยังไม่เคยลองนะแต่เราก็ให้เขาก่อนพอเสร็จแล้วก็ให้เขาไปเรียนรู้กับพระอาจารย์เลยว่าทำยังไงยังไงเขาไปเรียนรู้เก่งมากเร็วมากเราก็เป็นแดกหาคนหาคนส่งคะแนนส่งคะแนนเห็นเขารายงานว่าเดือนที่แล้วหนูได้400,000กว่าโอ้ซาดูค่ะต่อเลยต่อเลยต่อเลยจะรวมยอดอย่างนี้จะรวมยอดสิ้นเดือนอย่างนี้จะรวมให้ทุกคนว่าได้เท่าไหร่จะโทรบอกเขาว่าหนูไลน์บอกน้องเจเล็กบอกว่าได้400,000กว่าแต่ละคนก็ได้หลายแสนนะพี่ค่ะโอ้มีอยู่ไม่ใช่ตัวหนูนี่แหละได้ 500,000 แล้วก็ลองลงมาเรื่อยๆไล่มาครับผมเป็นแอดมินนี่โอ้สามารถผลบุญมันจริงๆค่ะได้บุญใช่ค่ะมารู้จักคุ้นเคยก็เพราะสัมมาระหังใช่ค่ะก็สวดมนต์ก่อนอ๋อสวดมนต์ไปสวดมนต์วันศุกร์วันศุกร์กันค่ะวันศุกร์ที่ท่าโขลงใช่ไหมครับใช่ค่ะนะครับแปลว่าพระอาจารย์ก็มาชวนเหมือนกันพระอาจารย์มาตอนแรกมาชวนบวชยังไม่สวดมนต์ชวนลูกชายมาบวชลูกชายบวชพรรษาหนึ่งก็เข้ามาบวชก็
แล้วตอนนั้นชีวิตเราเป็นไงเพราะว่าโอ้ป้าอาจารย์บอกว่าตอนแรกยังไม่มาวัดนี่เนาะย่ำแย่มากนั่งอยู่ที่บริษัทอ่ะ3เดือนงานไม่เข้านะงานไม่เข้างานโรงกลึงนี่นะใช่งานไม่เข้าเลยเราต้องยืมนี่ยืมสินมากินกันน่ะค่าเช่าก็ต้องเสียใช่ต้องยืมก็มาโอ้แย่แล้วชีวิตเราโอ้เราคิดไม่ตกเลยทำยังไงเนี่ยทีนี้พระอาจารย์พระอาจารย์กิติครับผมเขาดิ่งไปบ้านหนูหลังแรกหลังแรกครับพุ่งเข้าไปเลยกําลังนั่งอยู่อุ๊ยพระองค์นี้เข้ามาได้ยังไงเนี่ยก็ตกใจเนาะหนูไม่เคยเห็นอย่างงี้บอกว่าแล้วเข้ามาเขาบอกว่าตอนที่เราย่ำแย่พอดีใช่ค่ะใช่ค่ะบอกว่าโยมจะมาชวนคนไปบวชมีลูกมั้ยอ๋อลูกชายหนู20พอดีเลยพอดีเลยใช่ทีนี้เออลูกชายบอกว่าแม่หนูบวชนะแต่จะไปจัดงานจัดงานหนูไม่เอาหรอกเป็นหนี้มันบาปนะแม่ต้องมานั่งทุกข์อีกใช่ค่ะทีนี้พระอาจารย์ไปเขามาลงเขียนใบสมัครเองหมดเลยบอกการบวชฟรีไม่ต้องจัดงานแล้วจัดให้ชอบเลยงั้นชอบเลยแม่ไปเลยแม่หนูบวชบอกหนูบวชเลยค่ะหนูบวชเลยบอกเขาไปบวชเป็นไงครับดีขึ้นเยอะเลยชีวิตดีเลยดีจริงเช่นอะไรบ้างที่ว่าดีลูกค้าก็เข้ามาแล้วเริ่มเข้าเริ่มเข้างานก็เงินสดอู้เราได้รับครั้งแรกเนาะ 10,000 นี่ก็ดีใจได้ไหมเพราะว่าเราตั้ง3เดือนงานเราไม่เข้าเลยอุ้ย 10,000 ดีใจเพราะเป็นงานเงินสดเงินสดด้วยค่ะแล้วก็ดีใจมากเลยแล้วก็พอมาเรื่อยๆก็เข้ามาเรื่อยๆสวดมนต์มาก็พระอาจารย์ก็ชวนสวดมนต์สวดมนต์ค่ะไม่ใช่เข้าวัดก่อนเข้าวัดก่อนมานี่แหละวัดใหญ่นี่แหละอุ้ยมาดินคำแรกว่าให้เป็นมหาเศรษฐีอุ้ยวัดนี้อวยพรดีจังเลยวัดวันนี้ชอบพวกกับแฟนบอกป้าชอบวันไปไหนไม่เคยได้ยินจริงๆอ่ะวัดนี่อยากจะมานานแล้วอยากมานานแล้วแต่เข้าไม่ถูกเข้าไม่ถูกอยู่ใกล้ๆนี่นะใช่ค่ะประตูทั้งหลายประตูอุ้ยไปไหนก็ปิดตรงนั้นก็ปิดนี่ก็ปิดไงก็มาไม่ถูกเหมือนยังไม่มีทีมไม่มีใช่ค่ะเข้ามาเราไปนั่งตรงไหนก็ไม่รู้แฟนก็ไม่ถูกทำตัวไม่ถูกเออเนาะพอเราเข้ามาเจอในคนเนี่ยอู้เขาใจดีเขาอวยพรดีเนาะยิ้มเขายิ้มแย้มลูกเราเป็นคนเพิ่งจะเข้ามาใหม่เขายิ้มให้เราเนาะกับปื้มแล้วก็กับปื้มมาก็เข้ามาทุกบูชาเข้าพระเริ่มเข้าแล้วเริ่มมาบูชาเข้าพระเนาะค่ะแล้วก็มาบวชอุบาสิกาแก้วบาสิกาแก้วแล้วเนี่ยอันนี้มาเจอกันมาเจอกันเจอกันแล้วสวดมนต์แล้วมาเจอกันแล้วบวชมาแก้วชวนกันคุยนี่แหละป้าแขกแล้วชวนบอกว่าตอนแรกก็ขยันขยอให้หนูเป็นตอนแรกแล้วบอกไม่เอาหรอกป้าแขกเรื่องมากหนูแบบนี้หนูไม่ชอบการที่ว่ามาทำไปนู่นไอ้นี่หนูไม่ชอบเลยเลยบอกงี้แก้วเธอเอาสิเดี๋ยวเธอจะดีนะเป็นแอดมินยิ่งเร็วเลยรวยเร็วเลยนี่แหละยังไม่เชื่อหรอกพี่เล็กวอยลงไปหาพระอาจารย์ปรเมศพระอาจารย์เลยบอกว่าถ้าใครเป็นแอดมินนะจะรวยเร็วจะสำเร็จเร็วสำเร็จเร็วเพราะเราเป็นคนรวบรวมการบ้านทั้งหมดของทุกคนใช่ค่ะเราจะรวบรวมแล้วเราก็ดูยอดมันเยอะแล้วมันจะปื้มเพราะว่างี้หนูก็ไม่สนใจหนูก็นั่งเฉยเล็กก็อยากแกก็ยอแล้วก็ยอก็ยอแล้วเอาสิแก้วแกไปสิโอ้ยหนูแล้วไม่ชอบเล็กงานแบบนี้จุกจิกจู้จี้อย่างนี้พี่วันให้หนูเป็นหัวหน้าบัสิกาแก้วหนูยังไม่เอาเลยหนูให้คนอื่นเป็นแทนค่ะทีนี้ก็ได้มาสัมมาระหังครั้งแรกส่งแสนกว่าแสนสองแสนสองหนูปื้มทุกคนเลยนะออหนูปื้มอุ้ยทำไมยอดเยอะอย่างนี้หนูอธิษฐานเลยหนูบอกอธิษฐานขอถวายให้หลวงพ่อหายเจ็บหายป่วย อยู่กับลูกนานๆ นะหนูว่างี้สร้างบารมีไปกันนานๆ นะหลวงพ่อจะถวายทุกวันสาธุพอเรารวมเราปื้มทุกครั้งทำด้วยปื้มด้วยเราก็เจอเลยทีนี้เจอค่ะมันเป็นแก้วกายสิทธิ์ก่อนเหรอมานี่มีเข็มในแก้วกายสิทธิ์นะแก้วกายสิทธิ์ก่อนทีนี้อาทิตย์ที่แล้วประมาณวันอังคารพี่แฟนโทรมาเขาบอกว่าแก้วพาลูกกับแฟนแกลงมาเมืองกาญนะบอกว่าไปทำไมเจ๊เล็กหนูก็อยู่วัดเนี่ยจะไปทำไมล่ะมาเถอะก็บอกเอานุกมาด้วยเอานุกมาไปด้วยทีนี้ไปถึงเขาบอกว่าฉันจะให้ที่พวกแกไปทำกินนะแฟนแกตายแกมีที่เยอะใช่พี่น้องอ่ะเขาไม่ให้ฟรีก็ต้องให้ซื้อไม่น้อยก็มากแต่นี่ก็ให้ฟรีให้ฟรีค่ะลูกชายหนู20ไร่หนูกับแฟนหนูคนละ20ไร่โอ้โหเป็น40ไร่เป็น40ไร่และติดแม่น้ำแฟนน้อยโอ้โหอำเภอไซโยค่ะนี่แปลว่ามาอยู่วัดตั้งแต่วันแรกเลยเหรอใช่ค่ะตั้งแต่เขาโทรไปหนูก็มามานอนนี่มั่งไปกลับมั่งอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ตลอดอยู่ตลอด2เดือนแล้วนะเนี่ยประมาณนั้นบูชาประมาณนั้นค่ะแล้วงานล่ะครับสามีทำค่ะค่ะงานก็ทำเขาไม่เชื่อว่าทำงานเข้าทำงาน2คนมันจะได้เยอะขนาดนี้ใช่ไหมเพราะว่างี้ว่ายายแก้วมันก็ไปนอนวัดมันก็ไปวัดเขาว่างี้แต่มันมีตังค์ใช้ว่ะสงสัยมันขายยาบ้าไม่ตายเราบอกว่าป้าหนูไม่ได้ขายหนูเนี่ยแฟนหนูทำงานทำนี่แหละ
ก็ฉันไม่เห็นเธออยู่เลยอ่ะฉันก็ว่าสี่ก็ว่าอย่างงี้ก็เป็นคนแอนตี้วัดอยู่แล้วเราก็บอกเราสัมมาอรหังหนูสัมมาอรหังนะป้าแล้วเวลาทำอะไรแกปากยุบยิบยุบยิบด่าฉันไหมไม่ใช่ป้าไม่ใช่หนูสัมมาอรหังเวลาแกเข้ามาหาหนูหนูจะสัมมาอรหังสัมมาอรหังทำงานหนูทำงานหนูก็สัมมาอรหังเครื่องจากทุกตัวหนูติดสัมมาอรหังแล้วพอปอบติดแล้วเป็นไงครับมันอัศจรรย์อัศจรรย์เครื่องไม่เสียแต่เมื่อก่อนนี้เป็นไงเสียสามวันเสียอาทิตย์เสียสามครั้งเลยค่ะต้องแก้กันช่างมานี่ก็หลายหมื่นเลยมันเป็นพวกไอ้คอมพิวเตอร์เออแปลกตั้งแต่เราสามารถหลังเครื่องใช่ไม่เป็นไรไม่ลวนหนูเอาสามารถหลังติดเครื่องแถมงานเข้าประจำงานเข้าด้วยงานเงินสดด้วยเงินสดเห็นบอกว่านี่เก่าก็ยังมันกลับมาได้ยังไงหมายความว่าควรเป็นหนี้หนีสูญไปยังไงมันหนี้มันบอกไม่ถูกเนาะเป็นหนี้แล้วก็มาสัมมาอรหังเนี่ยนี่ก็ใช้หมดแล้วใช้หมดแล้วค่ะวันนี้ก็เห็นเขาบอกว่าได้มา 30,000 แล้วเราอยู่ๆก็ได้ตังมาอีกวันนี้เลยมันได้ตังอะไรเมื่อวานกลับไปลูกค้าเขากลับมาจากญี่ปุ่นเขาให้ยื่นซองขาวให้แฟนหนูเลยเขาก็วางไว้บนโต๊ะไอ้หนูก็ชอบไอ้ระแนหน่อยเนาะก็เลยไปเปิดดวงเขามันเป็นซองอะไรเลยเป็นน้ำนับตังอุ้ยตังแกนี่วะตังได้มา 50,000 ก็ให้มา 50,000 เอ้าได้ยังไงก็ลูกค้าเขาให้เขาบอกว่าญี่ปุ่นเขาชอบไอเดียป๋ามากเลยใช่ไอเดียป๋าใช่เขาออกไอเดียอะไรไม่รู้ทำงานป๋าจบอะไรป .6 ป .6 แต่ทำงานลงกลึงนี่ออกแบบใช่ค่ะเครื่องจักรยิ่งกว่าวิศวะอีกแปลว่าป๋าก็ต้องเชื่อมั่นสัมมาอรหังเหมือนกันเชื่อค่ะเห็นบอกว่าเกิดสิ่งอัศจรรย์กับคู่บุญคู่บารมีใช่ค่ะเมื่อก่อนเป็นไงแปะป่านี่เป็นคนชอบตกปลามากเลยสุขจะจ้องแล้วจะไปบ่อไหนดีบ่อไหนคนเยอะจะไปแข่งตกปลากันทีนี้หนูก็สวดมนต์แล้วหนูก็อธิษฐานหนูก็สัมมาอรหังนี่แหละเนี่ยหนูว่าหนูสัมมาอรหังเนี่ยถ้ามีอิทธิฤทธิ์จริงเนี่ยขอให้เทพบุตรเนี่ยเลิกตกปลาไปเลยขอให้เทพบุตรเลิกตกปลาใช่ค่ะตลอดอธิษฐานตลอดทีนี้แกก็ใจมันลังเลเนาะวันศุกร์ปั๊บจะไปแล้วหนูก็จะไปสวดมนต์แล้วเขาจะเตรียมแล้วไปซื้อเหยื่อซื้อเบ็ดตัวนั้นยี่ห้อนี้มันจะดีปลาไม่หลุดเขาพูดกันอย่างนี้กับเพื่อนเขาพวกปลาก็มาเต็มบ้านเลยหนูบอกว่าไปสวดมนต์กันเถอะแล้วบอกงี้ไปเถอะไปไอ้แก้วไปก่อนเดี๋ยวไปตกปลาฉันจะไปทำธุรกิจของฉันก็ว่าอย่างนี้เอาหนูเลยบอกว่าพูดไปคำหนึ่งมันบาปหนูว่าอย่างนี้เป็นบาปนะมันบาปนะไปแล้วไม่ได้ปลาหนูว่างี้วันนั้นเขาไม่ได้ปลาเลยไม่ได้ปลาใช่แล้วแข่งกันด้วยเขาไม่ได้ปลาสักตัวเลยทีนี้เขาเลยอธิษฐานหลวงปู่ว่าหลวงปู่เนี่ยถ้าผมตกเบ็ดอ่ะได้ปลาคืนได้ทุนคืนเนี่ยผมจะขายคันเบ็ดรอไอ้รอหลวงปู่เลยวันนั้นรอหลวงปู่องค์ที่8ค่ะเขาบอกเพื่อนเขาขาย 30,000 เพื่อนเขาเอาแปลว่าก่อนหน้ามีเหตุก่อนให้เลิกนะเออมีเหตุใช่มีเหตุเป็นตุ่มสามครั้งสามครั้งเลยเหรอเท่านี้เลยอ่ะนิ้วก้อยใช่ค่ะอยู่ดีๆมันอยู่ดีขึ้นมาค่ะก็หนูเลยบอกว่านั่นแหละเวรกรรมแกที่ไปตกปลาลากเขามาแกจะโดนลากเหมือนปลาหนูว่าตอนแรกเขาไม่เชื่อไม่เริ่มเชื่อเป็นสามครั้งที่ต่อกันครั้งที่สองเอาแล้วสิไม่ผิดสังเกตอีกมันขึ้นมายิ่งใหญ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นบอกครั้งที่สามนี้เอาแล้วสิไม่ใช่เรื่องปกติแบบอักเสบเลยใช่อักเสบเลยเขาบอกว่าโดยที่ไม่มีสาเหตุอะไรเลยไม่มีสาเหตุขึ้นมาเลยบอกว่าเขาเชื่อแล้วหลวงปู่ต้องมาเตือนเขาถ้าเขาไม่เลิกเขาต้องเป็นอะไรสักอย่างนึงค่ะว่าเขาก็เลยเลิกเขาขายคันเบ็ดมาได้ 30,000 เขามาหล่อหลวงปู่องค์ที่8เลยโอ้สาธุค่ะแล้วก็สัมมาอรหังตลอดเลยสัมมาอรหังตลอดเห็นบอกว่าไม่ใช่เครื่องมืออย่างเรานะไม่ใช่มือเขาใจเห็นบอกว่าพูดเพราะขึ้นด้วยยังไงเมื่อก่อนเป็นยังไงเมื่อก่อนเขาลมร้อนเวลาพูดอะไรผิดหูเนี่ยเขาว่าแรงๆแล้วของเฟี้ยงเราเลยเราจะลูกคอยหลบนะคอยหลบนะเขาลูกบอกแม่ใจเย็นๆแม่ไม่ต้องพูดอะไรนะเดี๋ยวฟ้าก็จะทักหนูจะหลบพูดบอกทำอะไรเงี้ยบอกเราชวนไปทำอะไรเงี้ยก็ไม่อยากจะไปชวนมาวัดก็ไม่อยากจะมาบ้านสวดมันก็ไม่อยากจะมาบอกว่าสักวันเหอตายไปอ่ะไม่มีพระมาสวดหรอกหนูว่าอย่างงี้แกเฟี้ยงมาฟิวเขาบอกว่ามันหลบแม่นด้วยหลบแม่นหนูรู้ละทีนี้เขาสัมมาหลังเขาใจเย็นลงมากเลยใจเย็นมากแล้วก็ทำตามแล้วก็จะมาจดยอดพันหนึ่งก็จะมาจดยอดไว้ได้พันมาจดยอดไว้ใช้วิธียังไงเขาถึงยอมเชื่อมั่นเชื่อใจพี่ถึงมาสัมมาอรหังใช้คำพูดยังไงที่เขาตกปลานั่นแหละที่เป็นจากการตกปลาใช่เป็นเหตุที่ว่าเป็นเพื่อนสำคัญที่ปากเขาก็เลยค่อยมานั่งนึกค่ะเขาเชื่อหลวงปู่ว่าหลวงปู่มาเตือนเขาแหละต้องถ้าไม่เลิกก็จะเป็นอะไรสักอย่างเออเนาะอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้งานก็เข้าตลอดเลยได้เงินสดตลอดแบบประเภทงานเยอะให้ร้านข้างๆลูกค้าก็ไม่ยอมเลยนะไม่ยอมค่ะเขาเลยบอกว่า
ป๋าข้างล่างไอ้ข้างๆเขาก็ว่างนะไม่เอาผมจะให้ป๋าทำทำไมอ่ะผมไม่เชื่อฝีมือเขาบอกเนี่ยเขาจบสูงด้วยนะหนูก็พูดอย่างเงี้ยก็จบแบบด็อกเตอร์เลยนะจริงบอกไม่เอาหรอกเตอร์ไม่เตอร์ไม่สนหรอกจบป .6 นี่แหละเขาบอกอย่างนี้หนูก็ปลื้มนะอุ้ยบอกทีนี้ลูกค้าก็มาอีกทำน็อตพันตัวเมื่อวานแกพูดให้ฟังแกเลยบอกแนะนำบอกว่าพี่ไปซีนซีเลยนะแล้วมันได้จำนวนไม่หรอกผมจะให้ป๋าทำอยากให้ป๋าทำบอกว่าทำไมล่ะไม่รู้เขาว่าอย่างนี้ไม่รู้แล้วลูกค้าหน้าแปลกๆเข้ามาเยอะมากแล้วเงินสดๆเงินสดได้ทุกวันได้ทุกวันค่ะวันนี้ปลื้มมากเลยเมื่อวานกับวันนี้80,000ค่ะเมื่อกี้นี้เช่าบ้านตามจริงประกันเขาไม่คืนใช่ไหมใช่เขาคืนหนูใช่คุณลมได้อีกคืนหนูมาคืนประกันไม่ก่อนใช่ค่ะปกติต้องออกจากนั่นก็คืนประกันใช่ค่ะแต่บางรายออกไปยังไม่ได้ประกันเลยไม่ได้ค่ะค่อนข้างไม่ได้เลยค่ะเราได้ก่อนใช่ค่ะโอ้แปลกจ้ะคนดูมันเนี่ยเขาแนะนำหนูอะภาวนาเริ่มต้นแล้วหนูก็บอกไม่เชื่อเขาหรอกภาวนาอะไรจะมารวยวะใจเนาะไงก็ไม่เชื่อไม่เชื่อทำไมก็ไม่เชื่อไม่เชื่อตรงก็ทำงานไปเป็นปีเลยนะจนว่าพระอาจารย์กิติไปชวนลูกมาบวชนั่นแหละแล้วทีนี้เราในฐานะเราเป็นหัวหน้าทีมเนาะเป็นแอดมินต้องมีลูกทีมแล้วลูกทีมก็โอเคนะโอเคดีทุกคนเลยเป็นไงสอบถามบอกว่าเออมีป้าคนนึงเนาะเป็นป้าบัวทิพย์แกบอกว่าแกจะมาบูชาข้าวพระทุกสิ้นเดือนใช่ไหมนี่แกปวดขามากต้นเดือนปวดขานี่ก็บอกว่าอธิษฐานหลวงปู่บอกว่าสัมมาอรหัง10,000 ครั้งเนี่ยขอให้ลูกหายแล้วได้มานะแกมาได้อะแล้วหนูก็อุ้ยปลื้มกับแกเนาะบอกอุ้ยป้าหนูดีใจด้วยเนาะหนูจะถามทุกคนเลยถามลูกทีมลูกทีมทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างภาวนาสัมมาอรหังวันนี้เขาบอกดีขึ้นดีจริงๆป้าไม่ได้โกหกเลยนะมันเป็นเรื่องจริงเขาบอกงี้หนูบอกว่าเอาแน่ๆนะป้าอย่าโกหกหนูดีใจนะแล้วหนูจะได้ไปพูดให้คนอื่นเขาฟังจริงป้าไม่โกหกกล้าขายก็ดีกล้าขายก็ดีป้านันน่ะป้านัน อยู่ไอ้นวะครับผมมาสวดมนต์ท่าโขงเหมือนกันชวนแกเข้าแกบอกป่วยขายดีขายดีครอบครัวมีความสุขใช่ค่ะโอ้แล้วชื่อกลุ่มอะไรครับชื่อกลุ่มนี้น้ำมะนาวลงกึ่งตลาดไทยค่ะน้ำมะนาวลงกึ่งตลาดไทยชื่อกลุ่มนี้มีน้ำมะนาวในของเจ๊เล็กตอนแรกลงกึ่งนี่ของคุณแก้วตอนแรกเขาจะไม่ทำพอว่าไม่ทำแล้วก็ทยันทยอให้เขาทำตั้งชื่ออะไรอ่ะก็ตั้งชื่อไปเถอะเอาน้ำมะนาวแล้วกันฉันไม่เอาอะไรหรอกเขาก็เลยมาเอาที่หลังแล้วพอเขาได้ทำปุ๊บเหมือนเขาบ้าโทรหาวันละ2 เวลาให้เราส่งยอดเราก็บอกเออรอบเดียวกูก็จะตายแล้วแม้จากที่ตอนแรกยังไงก็ไม่เอาแม้ถ้ารับวันละ2 รอบต้องทำให้เขาได้ด้วยนะวันละ2 รอบเออวันแรกมันบอกมันไม่เอาตอนนี้มันเร่งเราอย่างนี้นั่นขอวันละรอบกันแล้วกันสรุปขอวันละรอบวันละรอบกลับมาที่เจเล็กนี่บอกเมื่อก่อนนี้แอบมานะแบบเปลี่ยนเสื้อแบบทำไมต้องไปแอบทำไมเพราะว่าแฟนเราเขาไม่สนับสนุนยังไม่เข้าใจเขาก็ไปฟังคนอื่นมาเยอะฟังเยอะเขาไม่ฟังเราเขาก็หาว่าเข้าวัดมาเนี่ยเราจะต้องหมดเดี๋ยวหมดอีกแล้วหมดตัวนี่แหละเดี๋ยวก็ไม่เหลืออะไรหรอกเข้าวัดเนี่ยไอเราก็ไม่อยากทะเลาะครอบครัวเนาะเราก็แอบมาเวลาพี่ปุ้มอ่ะมีอะไรงานใหญ่ๆเขาจะบอกเราก็อยากมาเราอยากมาแต่แต่งตัวออกมาจากบ้านมันจะมีปัญหาเนี่ยพับเสื้อผ้ามาใส่ในห้องน้ำใส่เสร็จเวลาเลิกงานก็ต้องไปเปลี่ยนในห้องน้ำเราหายมานานเข้าเขาถามไปไหนมาเนี่ยอ๋อไปเดินห้าง จะต้องมีการโกหกกันอย่างเงี้ยวันหนึ่งเราเกิดความไม่สบายใจมันเหมือนเราไม่ได้บุญพอมาเอาบุญแล้วเราต้องไปโกหกเนาะใช่เราต้องไปโกหกค่ะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดถูกปะก็เลยใส่ชุดมาที่แรกๆก็มองแบบคอนๆคอนๆนะพอเรามาวัดบ่อยๆเข้ามาสวดมนต์มั่งมาวัดมั่งกลับไปเราก็ไปบอกสามีว่าเอาบุญมาฝากแรกๆก็ยังเฉยๆทำเป็นตัวนิ่งๆ เรื่อยๆเรื่อยๆมาบ่อยๆเข้าเรื่อยๆเข้าก็เอาบุญฝากทุกครั้งทีนี้เริ่มยิ้มละแล้วเราก็พูดพร้อมเราก็ปลื้มวันหนึ่งพระอาจารย์ท่านอยากทานน้ำมะนาวท่านก็บอกมาว่าเจ๊เล็กขอน้ำมะนาวหน่อยน้ำดื่มมันนะเราก็รับปากมาเราก็เป็นคนชอบทำบุญเพราะว่าเราทำบุญอยู่แล้วเรื่องน้ำปานะ2 ปีฝ่าแล้วที่เราทำหนุนน้ำปานะกับวัดโอ้สาธุก็ทำกับคนที่สวดมนต์ที่ท่าโขงด้วยทีนี้แฟนเนี่ยเขาทำอร่อยเพราะสูตรของเขาเขาก็ไม่บอกเราแต่เราทีแรกเราก็เหมือนจะไปซื้อเขาอะนะเราก็บอกพี่วัดสั่งน้ำมะนาวมา500 ขวดแต่เราก็ฟักตังค์ให้เขาตอนหลังมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นพี่วัดเอาน้ำมะนาว1,500 ขวด
เราก็เริ่มไปบอกเขาแล้วพี่วันนี้มีคนเขาชมมากมายเลยว่าน้ำมะนาวอร่อยอร่อยยิ้มแก้มปิดเลยเราก็เริ่มไม่จ่ายตังค์แล้วเราก็มองเออเขาไม่จ่ายเขาก็ไม่ทวงเว้ยเริ่มดีขึ้นเริ่มดีมาวันหนึ่งพระไปบ้านพระไปบ้านตายพระมาพระธรรมกายมาตายเราต้องตายแน่เลยเพราะเรายังไม่รู้ว่าเขาเปิดใจหรือยังใช่ไหมฮะพอเราก็เชิญพระท่านเข้าบ้านเสร็จแล้วพี่ทีแรกเขายังไม่อยู่พอเขาเข้ามาในบ้านเห็นพระเขาก็มองพี่พระมาเยี่ยมเราเขาจะมาดูน้ำมะนาวของเราที่อร่อยที่สุดพอเราพูดถึงน้ำมะนาวคนชมว่าอร่อยเนี่ยเขาเหมือนบ้าเลยเขาก็ยิ้มยิ่งพระมาชมต่อหน้าต่อตาด้วยโอ้ยทีนี้คุยไม่จบเลยเราก็เริ่มดีใจว่าใจเขาเปิดสบายใจแล้วเนาะทีนี้เราก็สั่งอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะพี่ทำน้ำมะนาวไปถวายพระทำตั้งกระทุ่มหนึ่งยันเที่ยงคืนตีหนึ่งเราก็บอกพี่หยุดก่อนก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำต่อไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไม่พอเราก็เริ่มมีความสุขแล้วเราก็ไม่ได้ช่วยเขาด้วยนะเขาบอกว่าไปนอนเถอะเดี๋ยวไปตลาดไม่ทันเดี๋ยวทำเองง่ายง่ายเลยเช้าขึ้นมาทำเรียบร้อยเราพอเราเสร็จเช้าขึ้นมาอ่ะทำไมยังไม่เอาไปวัดอีกล่ะอ๋อเดี๋ยวค่อยเอาไปแล้วทุกครั้งเวลาเนี้ยเรามาวัดน่ะเขาเปิดใจแล้วใช่ไหมคะแต่งตัวมาบางทีเราลืมด้วยว่าวันนี้เราต้องไปสวดมนต์วันนี้วันศุกร์นะแกไม่ไปสวดมนต์เหรอโอ้โหเราเนี่ยปึ๊บเราก็ยิ้มเราความดีใจอะไรทั้งหมดไม่เท่ากับแฟนเปิดใจให้เรามาวัดนี่คือดีใจที่สุดเลยที่ดีใจที่สุดครอบครัวอบอุ่นเลยครอบครัวอบอุ่นแล้วมันก็ผิดหน้ามือไปหลังมือเลยนะเมื่อก่อนทะเลาะกันทะเลาะสิทะเลาะสิเพราะเรามาทางวัดบ่อยๆก็ทะเลาะสิเหมือนกับเขาก็ไม่ใช่โง่หรอกเขารู้ว่าเราโกหกใช่ไหมฮะแต่เราก็เขายังไม่ตรงเราก็ยังไม่ตรงใช่ไหมตรงเมื่อไหร่ก็ต้องตรงกันทีนี้พอเราเห็นเขาเริ่มเปิดใจให้เรานี่ดีใจสุดๆเลยทุกวันเนี่ยเราเห็นเขาเปิดใจเราพูดตรงๆตรงนี้เลยนะเราดีใจดีใจยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่อีกค่ะแม้แต่น้องสาวที่เมื่อก่อนก็ไม่เชื่อนะใช่น้องสาวเราจะเล่าให้ฟังเขาขายน้ำมะนาวเนี่ยคือโทรศัพท์เนี่ยมันโทรมาหาเขาจริงๆพอเขาเหมือนว่าเขาเป็นคนขายแต่พอเราขายได้แล้วเราบอกว่าเนี่ยเป็นความสำเร็จของสามมาระหังเขาบอกมึงบ้าสิว่าไงนะมึงบ้าสิฉันขายแท้ๆคุณบอกสามมาระหังคือน้องสาวไม่ได้เข้าวัดจะไม่รู้คำว่าสัมมาระหังครับผมเออสัมมาระหังฉันขอสัมมาระหังไอ้ของตรงเนี้ยมันต้องเดือนนึงแล้วมันขายไม่ได้ด้วยซ้ำครับผมฉันเที่ยวโทรไปขายให้คนนู้นคนนี้คนนั้นสารพัดเขาไม่มีใครเอาเลยสักคนนึงครับมันเป็นเดือนแล้วฉันเสียเงินมาเป็นเดือนละพอฉันตั้งใจอธิษฐานสัมมาระหังแล้วมันเกิดปฏิหาริย์ขายได้ฉันก็บอกว่าสัมมาระหังเขาก็บอกว่าบ้าเขาขายแท้ๆจะบอกสัมมาระหังเสร็จมาวันนึงเราก็เริ่มสัมมาระหังของเราอย่างเงี้ยเขาก็เห็นเราทุกวันว่าเราสัมมาระหังแล้วก็มีแก้วเนี่ยโทรไปทวงสัมมาระหังเนี่ยว่าได้เท่าไหร่เขาก็เริ่มแบบผิดสังเกตละเอ๊ะมันทำไมต้องท่องทุกวันวันหนึ่งเราก็นอนเราก็ไม่ได้หลับหรอกเราเห็นเขามาย่องๆเอาสัมมาระหังเราไปท่องแต่เราไม่ทักไงเรากลัวเขาอายเขาเขินเพราะเขาปฏิเสธมาแล้วเราก็ปล่อยเขาไปเรื่อยๆตอนนี้เขานั่งสัมมาระหังทุกวันส่งการบ้านให้ใช่ส่งการบ้านให้แก้วทุกวันเลยวันเป็นหมื่นวันเป็นหมื่นนะค่ะวันเป็นหมื่นค่ะบางทีมากกว่าเราอีกแต่เราก็ไม่ชมไม่อะไรนะเพราะว่าเรากลัวอายอ่ะเพราะเขาก็ตั้งจิตเอาไว้แล้วว่าว่าเขาไม่ชอบนี่นะเนี่ยวันหนึ่งเขามาทำเนี่ยถ้าเราไปทักเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาอายก็เลยปล่อยเลยตามเลยนี่ก็คือสิ่งมหัศจรรย์เลยดีไปเลยใช่แล้วสิ่งที่เห็นชัดคือนี่คนนี้เปลี่ยนมากเมื่อก่อนนี้เป็นอะไรมั่งบ้านรถเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขามาปรึกษาเราแก้วเขาก็บอกว่าพี่เล็กจะทำยังไงดีรถถูกยึดไปแล้วรถถูกยึดไปแล้วเพราะรถคันนี้เขาเคยมารับมาส่งเราเราก็เลยไม่มีรถนั่งเลยทำไมวันนี้เขาไม่มารับเราแก้วฉันขอไปด้วยคนนึงสิขอกลับด้วยคนเฮ้ยพี่เล็กรถหนูถูกยึดไปแล้วอ้าวบ้านก็เนี่ยยังไม่มีตังค์ให้เขาเลยตายแล้วแล้วแกทำอะไรไม่มีงานมา 3-4 เดือนแล้วพี่เล็กจะทำไงหนูจะทำยังไงดีพี่เล็กหนูทำไงแกก็ไปวัดสิไปวัดเลยเขาก็พอดีมีจัดสวดมนต์ก็ดีก็มาสวดครับผมมาทีนี้ไม่กลับเลยอ่ะไม่กลับเลยอ่ะแก้วก็อยู่ไหนอยู่วัดโทรมากี่ครั้งแก้วก็อยู่ไหนแกอยู่วัดไอ้แกกลับบ้างยังเนี่ยยังเลยพี่เล็กและเป็นการอยู่ที่ชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆเลยทั้งธุรกิจหน้าที่การงานครอบครัวต่างๆใช่ค่ะแล้วเราก็ยืนยันได้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงค่ะเขาเปลี่ยนจริงๆจากวันที่เราเห็นหน้าเขาหมองๆไม่อยากคุยกับใครนะหมองแล้วก็ดำด้วยเรามาเจอเขาจริง
เฮ้ยแกทำอะไรมาวะอารมณ์จัดเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเข้ามาบวชแล้วก็สัมมาระหังแล้วก็มาสวดมนต์มาเป็นอะไรอะแก้วกายสิทธิ์เนี่ยเขาดีขึ้นดีขึ้นมากๆเราก็ยังมองเขาดีขึ้นจริงเหรอเขาดีขึ้นจริงเพราะว่าความเป็นห่วงของเราไงที่เราจูงเข้ามาสัมมาระหังด้วยกันเนี่ยคือเราไม่เป็นลายเราไม่เป็นอะไรเลยเราอยากให้เพื่อนทำให้นี่เขาก็ไม่อยากทำเพราะเขามีความทุกข์อยู่ในใจอยู่แล้วมันแบบมันเหมือนว่าไม่มีกระจิตกระใจเราก็บอกทำไปเธอแก้วมันต้องดีเรามีความรู้สึกว่ามันต้องดีแล้วฉันเลือกเธอเนี่ยฉันมีคนเลือกตั้งเยอะแยะฉันยังไม่เลือกเลยฉันเลือกเธอเนี่ยเธอเป็นเธอแล้วก็เป็นอย่างที่ว่าก็เป็นอย่างที่ว่าคือคนสำคัญนี่สงสัยไหมว่าคนอื่นก็พอมาเป็นเรา200มาถามพระอาจารย์ไหมทำไมวันนั้นหนูมาวัดหนูไม่กล้าพูดว่าที่เราอธิษฐานไปได้แค่200แล้วเกิดมหัศจรรย์หนูกลัวคนเขาว่าหนูบ้าหรือก็คิดไปเองหรือก็อยากจะออกทีวีอะไรเนี่ยแต่หนูไม่ออกทีวีหรอกหนูพูดไม่เป็นหนูพูดไม่เป็นแล้วพระอาจารย์บอกว่าโยมเล็กไม่ใช่หรอกโยมอ่ะมีบุญมารออยู่แล้วคือทำบุญมาจนมาถึงแล้วเพราะว่าทำมาเยอะแต่ว่าไม่เคยทำอะไรแบบนี้แล้วทีนี้สัมมาระหังเนี่ยเราก็รู้จักไม่ใช่เราไม่รู้จักแต่เราไม่เคยกดเพราะว่าไปสวดมนต์ที่ท่าโขงอ่ะหมอเป้าที่เป็นผู้นำบุญอ่ะเขาบอกว่าขอให้ทุกคนเนี่ยสวดสัมมาระหังอ่ะกดสัมมาระหังอ่ะ500ครั้งหนูไม่เคยทำเลยแล้วเวลาไปเข้าห้องใครสวดมนต์500ครั้งมีหนูคนเดียวไม่ได้ยกไม่ได้ยกเลยสัมมาระหังไม่ได้ยกหนูไม่ได้นับอ่ะหนูไม่ได้นับแล้วหนูก็ค้าขายนะแต่ว่าทำบุญมาตลอดทำบุญมาตลอดพระปิ่นเขาเป็นพระอาจารย์ทำมาตลอดทำมาตลอดแล้วทีนี้ก็ไปถามพระอาจารย์เขาก็บอกว่าโยมอ่ะบุญมาจ่ออยู่แล้วแต่ว่าที่สำเร็จเพราะว่าโยมมาสัมมาระหังต่ออีกนิดเดียวมันก็เกิดความสำเร็จเป็นมหัศจรรย์ไม่ใช่ว่าโยมได้แค่200แล้วโยมก็สำเร็จคือคนเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเรื่องบุญแต่โยมมาบุญมารออยู่แล้วแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราไม่เคยขอเลยเรามีแต่ให้พอเราเกิดการขอขึ้นมามันก็เกิดความสำเร็จแล้วเราก็มีปฏิทานไว้อยู่อย่างนึงการออกจากบ้านทุกเช้าเลยนะคะทุกเช้าเราจะมีการสวดมนต์แล้วก็ขอพรหลวงปู่ทุกวันฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะร้องเราขอทุกวันเลยขอสิ่งมหัศจรรย์ของหลวงปู่โปรดเมตตาลูกขอสิ่งมหัศจรรย์ของคุณแม่ชีคุณยายจันทร์คนนกยูงวันนี้ลูกอ่ะของเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีรายการสักชิ้นนึงเลยออเดอร์ไม่มีเลยออเดอร์ไม่มีเลยหนูจะทำยังไงดีหนูจะทำยังไงดีพอขอเสร็จไปขายของแหละเหมือนเราต้องกราบไหว้ทุกวันไปกราบไหว้ทุกวันแล้วถึงไปขายของเหมือนเราเข้าโรงเรียนกราบไหว้ครูอาจารย์พอไปถึงแล้วมันมีมาเองออเดอร์ก็มาได้ทุกวันมาเยอะแยะเลยไอ้ของที่มาเยอะๆนั้นหนูไม่พอหรอกหนูต้องไปซื้อเพื่อนอีกตลาดไทยเขาเรียกว่าเจ้าแม่ไม่มีใครไม่รู้จักเจ๊ไม่มีใครไม่รู้จักใครขายอะไรไม่ได้ไปบอกกินเล็กสิใครขายอะไรก็ไปบอกกินเล็กคือเผื่อแผ่เพราะความดังนี่แหละตัดพรอดกฐินได้หนูก็ไปแห่กฐินในที่ไหนคะที่ไหนบอกให้ตลาดไทยเนี่ยเขาไม่ค่อยอนุญาตเพราะเขายังไม่เห็นด้วยเรื่องนี้ใช่ไหมก็ไปขอไปทำเรื่องขอเขาเซ็นมาอุ้ยได้สิทธิ์นี้พี่ปุ้มหนูได้สิทธิ์ทอดกฐินนี่พี่ปุ้มบอกเอาเลยเจ๊เล็กเอาเลยเดี๋ยวพี่จัดให้ก็จัดเขาก็จัดมาพอถึงเวลาหนูก็ไปแห่แต่พ่อบ้านอีตอนที่จัดเนี่ยนะไอเราก็อยากจะจัดพ่อบ้านเราจะยอมเปล่าวะนะไม่เป็นไรหรอกบุญเราก็คิดอย่างนี้เขาพอถึงวันแห่จริงๆหนูก็ว่าจะไปแห่เงียบๆเนาะเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าใครชอบวัดมั้งไม่ชอบมั้งหนูก็จะไปเงียบๆสามีเรียกดนตรีมาเลยโอ้โหเหมือนต่างจังหวัดมานำขบวนเลยขบวนแห่เลยอย่างนั้นเลยใช่แห่กฐินเลยเราก็บอกแกเรียกมาทำไมอ่ะแล้วแกไปเงียบๆมันจะได้สักกี่บาทนี่อ้าวแล้วแกเรียกมาเท่าไหร่ไม่ต้องถามหรอกแกแห่ไปแล้วกันเราก็แห่ไปเลยทางวัดก็ช่วยกันมาเยอะแยะเลยคนทางท่าโขงมั่งพี่ปุ้มเอามามั่งทั้งปอกขาโอ้โหทั้งรถเข็นทั้งหาบเงินหาบทองโอ้หนูก็เป็นปื้มเนาะไปแค่ 2-3 ชั่วโมงได้มา 106,700 ร่วมมาทอดกฐินนี่ใช่ค่ะแล้วมีอยู่ร้านนึงเขาก็ใส่แบงค์50มาเสียบปักครั้งแรกปั๊บครับมาแล้วก็ถามว่าวัดไหนเนี่ยวัดธรรมกายค่ะก็ไม่กล้าพูดดังเนาะวัดธรรมกายค่ะเขาก็มาดึงออกโอ้ยใจเราแป้วเลยตายแล้วเจอแล้วเขาก็ไปเปลี่ยนเป็นแบงค์500มาโอ้ยหนูละสาทุกสา
ธุหนูบอกคุณป้าหนูสาธุเลยนะหนูเป็นปื้มมากเมื่อกี้หนูตกใจหมดเลยเขาบอกว่าเออแล้วมาอีกนะแล้วบอกว่าเดี๋ยวถ้าตลาดอนุญาตหนูจะมาอีกหนูจะพยายามจัดให้ได้ทุกปีหนูถ้าอนุญาตนะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่เรามันอยู่ที่ตลาดถ้าอนุญาตนะถ้าผู้บริหารไม่เปลี่ยนคนเขาก็ต้องอนุญาตหนูแหละสาธุมามาถึงพี่แก้วมั่งบอกว่าในชีวิตพอได้ชีวิตดีเราก็ได้ทำบุญเนาะได้มารอรอหลวงปู่องค์ที่8องค์ที่8ค่ะทอดกฐินด้วยแล้วปลื้มมากเลยนะปลื้มโอ้เอาใบโมมาดูชีวิตนี้ไม่เคยทำบุญเยอะขนาดนี้ร้อยนึงก็ถือว่าเยอะแล้วร้อยนึงก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่รวมรวมตอนนั้นเท่าไหร่เกือบ 60,000 เกือบ 60,000 โอ้โหมานั่งดูกันปลื้มค่ะทุกบุญหนูจะดูหนูจะดูบุญนี้เยอะกว่าใบโมนะเบลใบโมมันเยอะอุ้ยหลวงปู่มั่งหนูไม่เคยรู้แล้วหนูไม่เคยทำบุญเยอะขนาดนี้เต็มที่ร้อยหนึ่งอ่ะใช่ไหมคนไม่มีกินเนาะเต็มที่ร้อยหนึ่งวุ้ยเราจะมาทอดกฐินเราก็มีตังค์ทำไงเนี่ยอธิษฐานได้มาได้มาได้เงินสดด้วยทำงานเงินสดเราเอามาหนูมาถวายพระอาจารย์กิติก่อนเลยเทพบุตรก็ร่วมด้วยนะร่วมด้วยค่ะเขาร่วมด้วยเทพบุตรหล่อหลวงปู่ด้วยร่วมโอ้สาธุตอนนี้ก็รับงานให้เรามาอยู่วัดไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลเลยนี่เกิดจากพระมาโปรดที่บ้านเป็นครั้งแรกแล้วหน้าบริษัทหนูจะหลวงปู่ลงมาอยู่ข้างล่างลูกค้ามาเจอบอกว่าอุ้ยพระที่ไหนเนี่ยทำไมสวยจังสีแปลกๆหนูว่าอ้าวอยากรู้ไหมมาสิจะพามาที่วัดธรรมกายแล้วเขาก็ไปหน่อยนึงเขาเกิดไปหน่อยนึงวัดธรรมกายเข้าวัดธรรมกายเหรอป๋าครับครับผมเข้าวัดธรรมกายก็ยืนยันเต็มปากเลยแล้วทำไมถึงเข้าไปนะลูกชายผมบวชที่นั่นบวชแล้วเป็นคนดีแล้วกลับมาก็เป็นคนดีเลยแต่ก่อนเป็นคนที่ว่าไม่พูดกับพ่อกับแม่ดื้อมากลูกชายนะใช่ค่ะเป็นคนไม่พูดไม่อะไรจะพูดร้อยพันหมื่นพูดไปจะนั่งทำเฉยเหมือนดื้อมันเงียบเงียบหนูก็บอกงี้นะค่ะบอกมีลูกคนเดียวก็ทำไมมันทุกข์อย่างนี้พ่อกลับมาเป็นยังไงบ้างพูดกับคุณพ่อคุณแม่พูดเพราะทำงานเขาก็ตังมาให้เราเขามีธุรกิจของเขาขายรองเท้าเนี่ยวันนึงก็ได้หลายพันตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ให้หมดเลยให้หมดเลยบอกว่าลูกเก็บไว้เถอะตอนนี้แม่ก็ดีขึ้นแล้วเขาบอกไม่เป็นไรแม่เราช่วยๆกันเราก็เก็บไว้เขาบอกนี้แล้วก็บอกว่าได้ที่กับป้าเล็กเนี่ยหนูจะไปลงทุนเขาบอกทำอะไรล่ะยังไม่รู้เลยแต่ได้มาแล้วแหละได้มาแล้วแหละสาธุอยากจะฝากอะไรกับพวกเรากับสัมมาระหังหนูอยากจะฝากสัมมาระหังเกิดจริงมีจริงหนูเชื่อตัวหนูคนที่ไม่เชื่อสัมมาระหังหนูเชื่อแล้วยิ่งเป็นแอดมินยิ่งเกิดผลบุญเร็วสาธุเจเล็กก็อยากจะฝากว่าการที่เราจดจ้องแต่คำว่าสัมมาระหังแล้วจะเกิดความสำเร็จมันยังไม่ใช่คุณต้องทำจิตใจให้ว่างเปล่าก่อนแล้วคุณก็ส่งบุญก่อนเราต้องให้เขาก่อนก่อนที่เราจะรับของเขาถ้าเรายังไม่รับเรายังไม่ได้ให้เขาเราจะรับได้อย่างไรเราต้องให้ก่อนเราต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่เกิดว่าคิดสิ่งใดที่ว่าทำแต่บุญเกิดจากบุญอย่าไปหวังความตอบแทนถ้าท่านจะให้เดี๋ยวท่านก็ให้เองท่านก็เห็นไม่ใช่ท่านไม่เห็นสิ่งที่ท่านเห็นท่านก็จะให้มีคนท่องสัมมาระหังเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วถามว่าฉันยังไม่ประสบความสำเร็จเลยนั้นยังไม่ถึงยังไม่ถึงเพราะเรายังไม่ให้ใครเราต้องฟักจากกระเป๋าเรามาทำบุญก่อนสิ่งที่เราจะได้ก็คือว่าเราทำแล้วเราถึงจะได้ไม่ใช่ยังไม่ลงทุนเลยจะเอาแต่อย่างเดียวมันไม่ใช่ใช่ไหมฮะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยเขาอยู่เบื้องบนเขาเห็นเองเราไม่ต้องไปนั่งจดนั่งจ้องว่าวันไหนมันจะมาทำไปเรื่อยๆมันมาวันไหนก็วันนั้นเราไม่ต้องคิดอะไรมากอย่างเราเนี่ยมีความทุกข์เมื่อไหร่เราไปนั่งคุยกับหลวงปู่รู้แล้วเราจะหายความทุกข์ทั้งที่หลวงปู่ไม่ได้ตอบอะไรเลยแต่เราหายไปได้ไงไม่รู้มันเหมือนเราเก็บไว้แล้วไม่ระบายออกพอเราระบายออกไปมันเหมือนเราระบายไปแล้วมันไม่กลับเข้ามาแล้วเราก็คิดว่าเราสบายเรานั่งคุยกับหลวงปู่หลวงปู่ไม่ได้ตอบอะไรนะครับหลวงปู่ได้ยิ้มอย่างเดียวเราก็ประสบความสำเร็จได้เพราะเรามีจิตใจที่ดีเราก็คิดว่าเราจิตใจที่ดีเราสร้างบุญไปเรื่อยๆเราอย่าไปคิดเลยชาตินี้เราเกิดมาชาติเดียวขอให้เราทำบุญไว้เยอะๆเพราะสิ่งที่เราจะได้กลับไปไม่ใช่อะไรคือบุญของเราทั้งนั้นใครก็ไม่แย่งเราไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสมบัติของเราเงินทองที่เรามีอยู่เนี่ยเราเก็บเอาไว้เมื่อไหร่เขาไม่แย่งไปตอนตายเขาตีกันจะตายเขาไม่แย่งสมบัติของเราเพราะฉะนั้นตอนที่เราอยู่เราต้องทำไว้เป็นของเราให้คนเดียวสามีที่นอนกับเราก็ไม่ใช่ของเขาของเราคนเดียวขอให้คุณทำบุญไว้สิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะได้เดี๋ยวมาเองใช่ไหมคะครับผมก็ฝากไว้เลยค่ะสาธุค่ะโอ้โหสุดยอดมากค่ะ
ค่ะทั้งสองท่านก็ออกมายืนยันแล้วนะคะคำภาวนาสัมมาอรหังหรือว่าการสั่งสมบุญต่างๆเนี่ยทำไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากทำได้ทุกคนใช่ไหมคะใช่ค่ะแม้แต่ต่างชาติเนี่ยเราแค่บอกเขาสามคำว่าสัมมาอรหังลองพูดดูซิเขาสัมมาอรหังโอเคไม่ยากเลยง่ายๆทำได้ทุกท่านใช่แล้วใช่ค่ะที่บ้านนะคะที่บ้านจัดสวดมนต์นะคะความที่มันมีสามชาติจะเอาไปรวมวันเดียวกันมันตีกันตายเลย อันนี้ก็พม่าอันนี้ก็เขมร อันนี้ก็ไทยโอ้ยตายมันจะท่องกันยังไงวะก็ถามพระอาจารย์ว่าเอายังไงดี หนูอยากได้3วันเขาก็จัดให้หนู3วัน พม่าวันนึงกัมพูชาวันหนึ่งค่ะไทยวันหนึ่งไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันได้ทั้ง3วันสามัคคีกันนะคะจนถึงจุดหมายโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมมากายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าผ่านมาโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมมากายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าผ่านมาโลกจะสุขสันต์ด้วย